สนุกไม่น่าเชื่อไกลเหมือนใกล้เอาจ้าอาหารตามสั่งแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาไหลซูชิแกงกะหรี่สวนลุมก็มีนะจ๊ะเชิญแม่รู้สึกหมู่นี้คนหายไปหมดเลยนะหิวจริงๆดูโอ้โหนี่เดินลูกค้าขายของไม่ได้วันนี้แต่ละบ้านไม่เห็นมีใครอยากซื้อของของเราเลยอ้าวพายเพชรพายบัวอ้าวสวัสดีครับคุณอาสีงอกคุณชาลีไม่มาคนละคนคนละคนป้าครับอะไรป้าน้องหมดอายุไหมครับรับรองไม่มีหมดอายุไม่หมายถึงนมป้าอ๋อปีกว่าแล้วมีแต่คนกินแล้วก็ติดใจกินดูดแล้วไม่ปล่อยหาว่านมหมดอายุมาโถ่คุณป้าครับอ้าวมาแป๊บเดียวขโมยแล้วคุณป้านะรบกวนเวลาคุณป้าสักแป๊บหนึ่งเชิญๆนิดนึงครับเชิญครับเชิญครับคือเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนขายแว่นครับนึกแล้วว่าไอ้พวกเซลแมนแน่ๆจากร้านแว่นขายร่มจมครับผมใช่ครับอาจจะไม่หาได้ยิ้มๆครับผมขายร่มจมคุณป้าครับคุณป้าชอบใส่แว่นพอดีเลยอ่างถอดก็ได้อ่างถอดก็ได้ของเราตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นโบชัวตามนี้แต่ป้าอาจจะมองไม่เห็นเพราะตัวหนังสือมันเล็กนี่ราคาเท่าไหร่บอกคุณป้าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นครับผมเหรอ1อัน 1,600 บาท 1,600 บาทแต่ถ้าคุณป้าซื้อใน5นาทีนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นแถมให้อีก1อันเยี่ยมของคุณป้านี่อาจจะเป็นเลนธรรมดาใช่ครับผมอันนี้ขับรถได้มี2เลนว้าวน่าซื้อคุณป้าต้องซื้อไปเป็ดไปบัวสนุกอ่ะตลกคุณป้าครับคุณป้าลองดูนะแว่นของเราจะแตกต่างกับแว่นคุณป้าอย่างโบชัวเนี่ยอยู่ไกลใช่ไหมแต่พอคุณป้าสวมแว่นปุ๊บมันจะใกล้มากจนคุณป้าอ่านเห็นชัดครับผมจริงเหรอจริงเหรอแกถืออยู่ตรงนั้นตลอดใช่ไหมผมถืออยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยผมเห็นกับตาตลอดผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะไงเชื่อหรือยังครับคุณป้าเผมยืนอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้อะไรฮะนี่ๆๆๆคฮ้ยน่าสนใจอันราคาอันเท่าไหร่อ่ะราคา 1,600 แต่ช่วงนี้โปรโมชั่นลดเหลือ400แล้วก็ซื้อภายใน5นาทีแถมฟรีอีก1อันครับผมคุณป้าอย่าเพิ่งใส่ทำไมพี่มึงมาวิ่งมั่งมึงมาวิ่งมั่งหลายรอบนะเนี่ยอ๋อผัดกันพรีเซนต์ช่วยกันพรีเซนต์ครับผมไหนดูดิมันจะใกล้มากเลยไอ้การตาเนี่ยเอาออกไม่ได้อะไม่อยากเอาออกครับถ้าคุณป้าเอาออกถือว่าคุณป้าตกลงซื้อเหรอไอ้หนูยืนอยู่นั่นตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยฮะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่1,600บาทเหรออ๋อ1,600บาทตกลงคุณป้ารับ1ชุดนะฮะกูไม่รับหรอกไอ้บอลไอ้เบิร์ดฮะ
นี่พ่อแก้ไข่บัวฮะนี่ไปพี่นี่มีตะกร้าหนึ่งเอาไหมขายให้อันละ20 บาทเองไม่ต้องถึงบานหกอ่ะเอาใส่แล้วเป็นไงฮะเอาใส่แล้วใกล้พูดไปเล่นไปอ้าวไม่เชื่อดูนี่นี่อ่ะเดี๋ยวใส่ดูอ่ะลองเดี๋ยวนะใส่เฮ้ยคุณป้าผมใส่กลับได้ครับคุณป้าไม่นี่จะมาหลอกหรือยังเรียกตำรวจมาเนี่ยฮะเรียกตำรวจมาเนี่ยฉันโดนหลอกมาเยอะแล้วเรียกตำรวจอ้าวอ๋อผมเพิ่งรู้จักเขาเขาปากผมถืออ้าวโดดังมหาสนุกพรุ่งนี้ออกวันนี้ไม่ออกจ้าออกแล้วครับจะออกแล้วสวัสดีครับอยู่สวัสดีครับขับรถสองแถวแล้วครับขับรถสองแถวครับขับแถวไหนก็แถวไหนครับแถวโน้นก็แถวนี้มึงจะเอาไงกับกูเนี่ยฮะเอาไงเฮ้ยเดี๋ยวๆเออไอ้นี่ไปดอนเมืองป่ะครับเนี่ยดอนเมืองครับเดี๋ยวผ่านให้หมดเลยผ่านให้หมดใครจะไปไหนไปนี่เมียเหรอเมียมันได้กันนานยังโหยได้แต่ภายในภายนอกยังไม่ได้แสดงว่าเพิ่งคบกันคบกันดูใจกันไปก่อนเอาดูใจก่อนเชิญเชิญเชิญพี่ลุงคะไปทองหล่อไหมคะลุงบ้านญาติแกสิพี่ค่ะพี่อ๋อทองหล่อเลยจ้ะทองหล่อไปสิจ้ะอย่าว่าแต่ทองหล่อเลยพี่ก็หล่อวันนี้ไม่จ่ายตังค์ได้ไหมคะพอได้จ้าพอได้แล้วเธอขึ้นของฉันไม่จ่ายตังค์แล้วฉันขึ้นของเธอแกเคยอย่าเก็บตังค์ฉันนะเชิญครับโอ้พี่ลาบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงเป็นคนขับอะครับเป็นคนขับครับขับมานานยังคันนี้ขับนานแล้วครับขับมากี่ปีกว่าจะมี2แถวเนี่ยครับพี่ลาบมีแค่แถวเดียวครับแล้วกี่ปีถึงมี2แถว2ปีครับขับ2ปีมี2แถวนี่ไปหาอาจารย์หนูแป๊บเดียวได้มา5แถวได้มา5แถวได้มา5แถวเนี่ยแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยโอ้พี่ลับเดี๋ยวหลังแนะนำด้วยนะได้ได้ได้เรียก2ปีเพิ่งมี2แถวเนี่ยโอ้พี่เอ๊ะฮะไปไหนนะนี่เข้าทรงอยู่เปล่าเนี่ยหนูปากปากเอาแบบเนี่ยอ๋อครับครับครับว่าไปที่ไหนมึงไทยว่าอ๋อครับอัมพวาไปส่งให้ครับบูเรียก็พูดคันก็พูดได้เนี่ยขอเงาสักทีไปไหนไปไหนนะไปไม่ได้เล่นได้ให้หลังเอาไอ้เร็วเอาเนี่ยออกต่อออกยังอ่ะจะออกแล้วจะออกแล้วเชิญครับผู้โดยสารครับใครที่จะไปครับจะออกเลยครับจะออกแล้วพรุ่งนี้ออกจ้าพรุ่งนี้ออกออกวันนี้เลยออกวันนี้วันนี้ไม่ออกแล้วจ้าออกพรุ่งนี้จ้าวันนี้เอ้าขึ้นรถเอ้าใครบอกไม่ออกวันนี้ก็ได้ยินบอกพรุ่งนี้ออกก็วันนี้แหละออกจะออกอยู่แล้วเอ้าเหรอขึ้นรถสิเว้ยเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้ไปโดนปุ่มอะไรวะกูไม่รู้ไปโดนปุ่มอะไรวะเอาเลยเร็วขึ้นเลยวันนี้ออกเลยวันนี้ไม่ออกออกพรุ่งนี้นะจ๊ะตกลงรถแกจริงป่ะเนี่ยรถคันแต่ยังไม่คุ้นกับระบบมันรถบ้าเลยเดี๋ยวนู่นดังไอ้นี่ดังตกใจอยู่คนเดียวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาออกไปเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นลงกันไงเนี่ยขึ้นไปเลยอยากจะรู้ปัญหาจริงๆวันนี้ออกพรุ่งนี้ออกจ้าพรุ่งนี้ออกแน่ๆนะจ๊ะ
มานี่เลยมึงอะอะไรมานี่เลยเนี่ยเนี่ยมึงตะโกนอะไรข้างรถสองแถวเนี่ยสองแถวจะออกอยู่แล้วมึงบอกพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ออกผู้โดยสารเขาลงรถหมดเร็วรู้เปล่าไปเกี่ยวอะไรไอ้เจ๊ก็นั่งขายตั้งนานแล้วก็พรุ่งนี้เอามาออกหวยออกไงก่อนหัววันหวยออกเนี่ยกูไม่เคยได้ผู้โดยสารเลยเนี่ยมาตะโกนอยู่ข้างรถผู้โดยสารกูลงรถเกลี้ยงเลยฉันว่าแกไปจอดที่อื่นไปจอดตรงเนี้ยคนก็ไม่ซื้อฉันเขาก็หาว่าออกไปแล้วซื้อไม่ทันไม่ต้องเลยแกไปขายที่อื่นฉันจะอยู่เนี่ยตาไม่เห็นไปอื่นไม่ได้ฉันไม่ไปที่อื่นแล้วแกต้องไปที่อื่นเอาฉันจะขายตรงเนี้ยเอางี้สรุปพวกแกเย็นนกขายตรงนี้แกขับวินอยู่ตรงนี้แต่พวกเราป้ากันห้องอาบน้ำที่บ้านครับเครื่องทำน้ำอุ่นผมก็ไม่รู้ว่ามันช็อตไอ้สายที่มันไหลมาเนี่ยสายฝักบัวจับฝักบัวนี่ช็อตเลยนะจื๊ดผมตกเฮ้ยไฟมันรั่วนี่วะนี่มันถึงกับชีวิตได้เนี่ยตายนี่ตายเลยผมก็เลยรีบปิดไฟแล้วก็เอาไว้ที่เก่าแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟไว้ยังเก่าเอ้าทำไมอ่ะเผื่อเยสมอาบไหมต่อดังมหาสนุกทำขวัญร่วมกันขอบคุณหมอมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้นี่ก็ติดงานมาจากโขไทยกันนะเนี่ยสองคนเนี้ยใช่เลยอยู่สุโขทัยเนี่ยฉันติดต่อไปนานแล้วแกก็ไม่ติดต่อกลับมางั้นก็งานไม่ค่อยว่างกว้างแค่วันที่1ที่2ที่3เนี้ยเหรอแล้วจะไปว่างอีกทีก็ที่4ที่5ที่6เออแล้วก็นู่นเลยถึงจะว่างที่7ที่8ที่9นะที่พูดมายังไม่มีงานเลยอย่าทำตัวงานเยอะกว่าจะได้คิวมาน้องชายจะบวชอ๋อนี่บวชเหรอนะฮะยังไงก็ตั้งใจทำขวัญให้หน่อยก็แล้วกันนะได้ได้ได้งั้นเราจะได้เริ่มเลยเนาะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ว่าตามหมอเนาะจังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบ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 หน้ากราบลงไปหน้ากราบลงไปพวงบอกมันทีหมอจะพูดน้ำหมอจะพูดน้ำแล้วให้นาคว่าตามแล้วให้นาคว่าตามจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเอาไงอ่ะมึงจะเอาไงเอาแล้วมึงจะเอาอย่างไรกันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหมอในเมื่อขั้นตอนนี้ไม่เข้าใจก็ว่ากันเลยก็แล้วกันตอนเลยขับกันตอนเลยกันนี่นี่จ้ารถติดสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเชิญเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าอะไร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 ใครอะพ่อหมอทำขวัญไงหมอมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าเอ้ามาทำไมก็มาทำขวัญเนี่ยจะบ้าเหรอจะมาทำขวัญได้ไงฉันมีหมอแล้วเอ้ามาจากสุโขทัยเลยนะก็พ่อบอกพ่อจะไปหาหมอเองก็วันก่อนพ่อบอกให้ผมไปหาไงผมไปหาที่สุโขทัยอ่ะเนี่ยผิดแล้วที่เขาหามาจากสุโขทัยครับเอ้านี่คนสุโขทัยเอ้าสุโขทัยดีอยู่ดีจ้าเอออะไรเหรอเออนี่พ่อนาคใช่มั้ยเนี่ยหมอหมอสองคนนี่หมอมาจากสุโขทัยผมญาติญาติอยู่สวรรคโลกนั่นแยกเลยเออกันเอาหมอผู้หญิงทำเลยผู้ชายออกมาแล้วพูดมันถูกคอดีพี่ก็ฮะแล้วอยู่สุโขทัยตรงไหนนะมันเคยอยู่ไอ้หลังแม่ย่าเออแต่ว่าเนี่ยอยู่หลังโรงไฟฟ้าไอ้โรงไฟฟ้านี่ว่าลิเกเยอะไม่ใช่ใหญ่โรงกะหรี่โรงกะหรี่โรงกะหรี่แล้วเขียนยังอยู่ไหมเขียนยังเป็นนางเอกลิเกเขาอยู่กับสักกะลินอะตายเป็นไรตายเขียนเพราะคนดูลุงตายทำไมพี่รู้จักล่ะจ๊ะก็เขียนนี่ไงไอ้ที่ไอ้หมาขอโทษนะครับมันขึ้นหาวันพบญาติเหรอครับก็จะได้ทำขวัญเนี่ยเอาไม่ขวัญจิตเชิญเลยอะไรอย่างงี้งั้นอะไรไงอย่าว่าอย่างงี้นั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวฉันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวฉันร้องตอนปวดท้องเลยก็แล้วกันได้ๆๆได้นะ
าบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมกล่าวนมัสการอัญชลีพระนมน้อมขึ้นเมื่อไม่ขวัญยังไม่ถึงตอนปวดท้องฉันรู้ฉันซ้อมดูโอ้ซ้อมผมซ้อมดังกว่าร้องจริงอีกเอางี้ลำดับเดือนเนี่ยร้องด้วยกันเลยก็ได้นะเวลาฉันพยักหน้าแกก็รับไปนะผมแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ1เดือนก้อนเลือดลอยเลื่อนเลื่อนๆลางๆ2เดือนผ่านไปเป็นเส้นได้ลอยควาน3เดือนไอ้หลังก็ร่างขึ้นมาเป็นหญิงหรือชายอยู่ในคับโพธิ์นะของพระมารดอนไม่รู้ดอกนาบอกลงมาเป็นกายใครอยู่ในคับหาแล้วแตกสาขาไปตามกฎเกณฑ์พอได้สี่เดือนก็เหมือนวันนั้นนะแม่นั่งนับวันไม่เคยว่างเว้นมาเป็นบาลานดังมีเว้นลำบากยากเย็นทุกตัวโมงยามพอเดือนที่ห้าเข้ามาใหม่ๆทุกคนไปหาในตัวเองเลยมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เอาเด็กท้องถึง3เดือนเองคลอดได้เหรอที่ตายเหรอที่มีคน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 ใครใครก็ถามน่าจะทอดเมื่อไรทางใครติดตามมาไม่รู้จักน้ำแล้วแม่ก็ถามมาตั้งทายก็คอยเดือนถึงเดือนที่หงาเจ้าเด็กทารกก็เริ่มเกือนไหวตกดินทั้งดันทุกวันไม่ไหวไม่สบายละท้องใจละบ่มาลำบากไม่บ่นแม่ก็ทนลำบากยากนะลำบากสะสมบ้างหน้าตาลอยลงมาโอ้โหรวมเลยแล้วพี่ปวดใจเลยอยู่แล้วเนี่ยนักมันยากออกแล้วท่านก็เลยปวดท้องเนี่ยปวดท้องเลยเนี่ยพวกแกนั่งอยู่ทำไมคอยตะคุบหน้าใครด้วยร้านจะผิดกับของคุณป้าเออแต่อันนี้สำคัญกว่าแล้วตกลงเขาเมื่อไหร่ออกไม่รู้แต่ตอนนี้เจ้าของรถออกจากรถไม่ได้บ้านศิลปกรเขาจะขอเดี๋ยวฉันจุ่มหน้าเข้าโบสถ์เลยเองเอาว่าไม่มีล็อกเอออะไรมึงก็จะจุ่มหน้าผมก็เล่นล็อกอื่นก็ได้